بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر ต่อ الله سبحانه وتعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้มีโอกาสมาที่มัสยิดอัลอามีรออีกครั้งหนึ่งนะในช่วง10โมงเลยนะ10โมงครึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่จะได้ทำการนาซีฮัตตักเตือนตัวผมและตัวพี่น้องนั่นคือหัวใจที่มีความตักวานะก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องผมก็ต้องย้ำอีกครั้งทุกๆครั้งเลยเวลาจะบายานทุกครั้งจะพูดเตือนตัวผู้พูดและผู้ฟังด้วยนะครับว่าอินนามัลอะมาลุบินนียะตแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาเรานะครับอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับพี่น้องขึ้นในซอฮีห์ของท่านบทแรกๆถึงแม้ว่าจะคุยเรื่องอีหม่านเรื่องอะไรก็ตามท่านจะขึ้นอินนามัลอะมาลุบินนียะตก่อนเพื่อนนะเพื่อนหนึ่งตักเตือนตัวคนมาอ่านหนังสือท่านหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วว่าศึกษาหะดีษจงเริ่มด้วยความอิคลาสและ2ตักเตือนตัวท่านในการบันทึกหะดีษว่าจงบันทึกหะดีษด้วยความอิคลาสเช่นกันจึงไม่แปลกนะความอิคลาสอินชาอัลลอฮ์ของท่านตลอดจนความอิคลาสของผู้ที่ศึกษาซอฮีห์บุคอรีนั้นยังประโยชน์ต่ออุมมะฮ์อิสลามจนปัจจุบันดังนั้นผมก็ขอเตือนตัวผมอีกครั้งว่าอินนามัลอะมาลุบินนียะตการฟังศาสนาการพูดศาสนาเป้าหมายเราสำคัญที่สุด1อามัน1ปฏิบัติ2ดะวะห์คนแค่นั้นพอนะไม่ต้องมีอย่างที่3นะครับ1ปฏิบัติในตัวท่าน2บอกกล่าวคนอื่นๆต่อไปแล้ววันนี้หัวข้อในเรื่องของความตักวาพี่น้องหัวใจแห่งความยำเกรงจริงๆแล้วเรื่องตักวาเนี่ยนะครับพี่น้องความยำเกรงอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาดูในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาดูคำตักเตือนของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อซอฮาบะห์ด้วยกันเวลาดูคำตักเตือนของอามีรุลมุอ์มินีนต่อบรรดากองทัพอิสลามต่างๆคำสั่งเสียต่างๆพี่น้องจะถูกเริ่มด้วยกับอูซีกะบิตักวัลลอฮ์นะครับฉันขอสั่งเสียท่านให้มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่เป็นประการแรกเลยนบีเตือนซอฮาบะห์ให้มีความยำเกรงซอฮาบะห์เตือนซอฮาบะห์ให้มีความยำเกรงก่อนจะเตือนเรื่องละหมาดก่อนจะเตือนเรื่องการใช้ชีวิตก่อนจะเตือนเรื่องการอยู่กับภรรยาก่อนจะเตือนเรื่องการอยู่กับสามีบอกอิตตักุลลอฮ์ก่อนกลัวก่อนนั่นคือนัยยะถ้าคนไม่กลัวอัลลอฮ์มันจะไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นถ้าคนไม่กลัวอัลลอฮ์มันพร้อมที่จะทำเลวทุกชนิดทันทีแต่วันนี้ถ้าเราถูกปูพื้นฐานด้วยความตักวาด้วยความยำเกรงด้วยการเกรงกลัวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องถึงแม้จะไม่มีใครเห็นเราเราก็จะไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอิหม่ามฮัสซันนะครับพี่น้องเคยถูกถามอัลบัสรีชายคนหนึ่งถามอิหม่ามฮัสซันอัลบัสรีว่าฉันมีลูกสาวอยู่อยากจะเลือกลูกเขยเลือกสามีให้กับลูกสาวฉันจะเลือกคนแบบไหนโอฮัสซันเอ๋ยฮัสซันบัสรีตอบชายคนนี้ว่าท่านจงเลือกคนที่มีความตักวาคนที่มีอีหม่านเพราะคนที่มีอีหม่านนั้นหากเขาโกรธลูกท่านวันใดเขาก็จะไม่ทำร้ายลูกท่านจริงไหมครับคนถ้าไม่ตักวาและไม่มีอีมานไปน้องซอลเลมภรรยาบ้างอาธรรมภรรยาบ้างซอลเลมต่อลูกบ้างซอลเลมต่อทุกชนิดเลยทำไมซอลเลมได้เพราะขนาดตัวเขายังซอลเลมเลยนั่นคือขาดความยำเกรงความยำเกรงจึงเป็นกุญแจแรกพี่น้องครับในการที่เราจะสู่บรรลุความเป็นมุมินที่สมบูรณ์ได้นบีจึงเตือนนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพื้นฐานด้วยความตักวาก่อนเลยนะตักวาและวันนี้หนึ่งในฮิกมะห์พี่น้องที่รักวันนี้เวลาเราไปเขาเรียนศาสนาเขาเรียนอัลกุรอานเขามีการอบรมศาสนาสังเกตนะบางส่วนใหญ่ในพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายเยอะมากแต่ไปๆมาๆผู้ชายขี้เกียจฟังเรื่องศาสนาผู้ชายไม่ใช่ขี้เกียจหรอกครับเพราะเขาอะเลมแล้วผู้ชายมีความรู้เยอะมากไม่ฟังก็ได้เวลาเมียชวนฟังไปฟังแปลไหมสมัยก่อนก็ได้ฟังแปล
บอกมึงไปกูเรียนปอนอมา5ปีแล้วส่วนใหญ่บางจะอาลิมบางจะรู้มึงไปเขาก็คุยกูรู้หมดแล้วทุกเรื่องกูฟังกูคำว่ากูเข้าใจเนี่ยทำให้เราไม่ไปฟังศาสนาเลยตลอดชีวิตแต่ต่อให้ไม่ไปฟังยังไงเนี่ยวันศุกร์ต้องมาละหมาดใช่ไหมครับวันศุกร์บางต้องมามาสงบก็โอเคเข้าใจว่าขี้เกียจฟังแต่ก่อนจะสงบพี่น้องเชื่อไหมไม่มีใครหรอกครับขึ้นมัสยิดละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนั่งปั๊บขอเตบสลามหลับเลยไม่มีมันจะไปหลับช่วงพีคช่วงพีคช่วงไหนอ่ะช่วงขอเตบกำลังอารัมภบทนะพอไล่ไปแต่จะไม่หลับตอนต้นเชื่อไหมครับง่วงยังไงก็ไม่หลับฮิกมัตหนึ่งไม่หลับตอนต้นท่านยังมีโอกาสฟังขอเตบเตือนให้ตักวะจริงหรือไม่เราละหมาดวันศุกร์ทุกคนใช่ไหมครับขอเตบอกตักวะอัลลอฮ์นะพี่น้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามหลังจากนั้นแหละครับเริ่มบิสมิกัลลอฮุมะอะมูตุวะอะฮยาอันนั้นบางคนกลสับงกเลยพี่น้องแล้วก็มาเถียงเสียนละหมาดไม่เสียนละหมาดว่ากันไปจริงๆหลับกรนเลยบางคนบอกเราจะเริ่มหลับแต่อันแรกที่เราได้ฟังสั่งเสียตักวามีทุกวันศุกร์เป็นหนึ่งในรูปก่อนขุตบะทำไมอัลลอฮ์ต้องให้ย้ำทุกๆวันศุกร์และอาทิตย์ละครั้งต้องฟังตักวาในยะฮิกมาหนึ่งถ้าอาทิตย์หนึ่งท่านจะไม่ฟังเรื่องศาสนาเลยนะฟังเรื่องตักวาอย่างเดียวแล้วปฏิบัติได้คุ้มเลยครับฟังเรื่องตักวาอย่างเดียวยำเกรงอัลลอฮ์อย่างเดียวกุญแจในไขความดีทั้งหมดคุ้มแหละครับกับคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติได้ในเรื่องการยำเกรงแต่ท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซกล่าวว่าตักวานั้นคนสั่งเสียให้ปฏิบัติเยอะมากทุกขเตบสั่งเสียให้ตักวาทุกการบรรยายสอนให้ตักวาวัลอามิลูนะอะลัยฮะแต่คนที่ปฏิบัติจริงๆท่านอุมัรกล่าวว่าน้อยมากมั้ยพูดตักวาเยอะแต่คนมีตักวาน้อยบอกให้กลัวอัลลอฮ์เยอะแต่คนกลัวอัลลอฮ์จริงๆน้อยมากจริงหรือไม่บอกจริงถ้ากลัวอัลลอฮ์จริงๆอ่ะพี่น้องไม่มีมุมินทิ้งละหมาดเหมือนเรากลัวโควิดใช่ไหมเราล้างมือจนเป็นบ้าพี่น้องบางคนแรกๆที่โควิดมาใหม่ๆล้างจนมือเปื่อยพี่น้องเราบางคนล้างบอกอาจารย์ล้างตอนนี้เนี่ยมือเหี่ยวหมดแล้วทำไมอ่ะครับแต่ขอโทษนะครับแต่นิดเดียวยังเครียดจะจับสามีบางครั้งยังเครียดไปบังไปล้างมือก่อนระวังมากเรากลัวจัดเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์คนแบบนี้โควิดไม่เจอแล้วครับเพราะระวังตัวดีนะเรากลัวมากแต่เราในยะวันนี้พี่น้องถ้าคนตักวามากเขาจะไม่ทรยศอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอาจจะมีพลังบ้างแต่สุดท้ายมันจะกลับมาโดยเร็วมากดังนั้นการตักวายำเกรงอะไรคือตักวาหลายต่อหลายนักวิชาการอธิบายให้ความหมายตักวาต่างๆไปอย่างมากมายแต่ท้ายที่สุดตักวาคือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้การทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามการเดินในดงหนามไม่ให้โดนหนามนั่นคือการตักวาการเดินไปในดงหนามท่านจะเดินยังไงไม่ให้เหยียบหนามท่านต้องระวังให้ดีที่สุดตักวาคือแบบนั้นเดินดุนยาคือดงหนามจะเดินยังไงไม่เหยียบมัสยิดท่านต้องระวังแสดงว่าคนที่เดินปิดตายังไงก็เหยียบหนามแน่นอนคนที่เดินไม่ระวังในดุนยายังไงก็เหยียบลงมัสยิดแน่นอนคนที่เดินโดยไม่คิดยังไงต้องก้าวไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแน่นอนมุมินจึงต้องคิดตลอดเวลาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักท่านอาลีได้กล่าวว่าตักวานั้นท่านให้ความหมายเอาไว้ว่าอัลคอฟุมินัลจะลิลการกลัวต่อผู้สูงส่งนั่นคืออัลลอฮ์การปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้การเตรียมตัวในสู่วันที่ตายและการพอใจในสิ่งที่เป็นจำนวนน้อยที่อัลลอฮ์ให้ท่านนี่คือความตักวาที่ท่านอาลีอธิบายให้เรากลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์นะครับเตรียมอามันเพื่อวันที่เราจะต้องเดินทางนั่นคือวันตายของเราคนตักวาต้องมีลักษณะแบบนี้ 4. มีความสมถะในดุนยาถึงจะได้ปัจจัยยังชีพหรือริสกีอะไรที่จำนวนน้อยเขาก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือคนตักวา
และวันนี้ทุกๆคนต้องมีบ้านทุกๆท่านต้องมีที่อยู่ตักวาต้องมีที่อยู่เช่นกันตักวาจึงต้องมีที่อยู่และมันจะอยู่ตรงไหนพี่น้องท่านนบีจึงอธิบายให้เราเข้าใจว่าอัตตักวาฮาฮุนความยำเกรงอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้นบีชี้ไปที่อกของท่านอุลามะจึงอธิบายว่าสถานที่ที่จะมีความตักวาหรือตัวเก็บตักวาคนนี้จะตักวาหรือไม่สำคัญที่สุดคือหัวใจคือหัวใจนะครับคนตักวาหรือไม่อยู่ที่หัวใจเราจึงบอกวันนี้เนี่ยเห็นคนคนหนึ่งข้างนอกทำอามานทำละหมาดทำศีลอดทั้งหมดเหมือนกับเราเราจะไปบอกว่านี่คือคนตักวานี่เป็นคนที่มีความตักวาอัลลอฮฺอัลลัมเพราะอามานที่ทำข้างนอกไม่สามารถวัดชัยชนะได้แต่หน้าที่เราต้องทำถูกไหมหน้าที่เราต้องทำอยู่แล้วละหมาดแต่คนละหมาดวันนี้เนี่ยเราไปบอกไอ้บางคนนี่เนี่ยความตักวามันสุดยอดไม่ใช่เรื่องของเราจะไปวัดว่าใครตักวาหรือไม่คนคนหนึ่งอยู่เฉยๆนั่งแล้วบอกไอ้นี่ไม่ค่อยมีความตักวาเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องหัวใจมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์วันนี้ในยะตรงนี้อัลลอฮ์กำลังสอนอะไรเราครับพี่น้องอายะกุรอานอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกในอันกุรอานว่าลัยนาลัลลอฮ์ลุฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาเวลาทำกุรบานเนี่ยนะเลือดเนื้อของสัตว์ที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ได้ถึงอัลลอฮ์หรอกแต่ที่มันจะไปถึงอัลลอฮ์เนี่ยวะลากียานาลูตักวามินกุมความยำเกรงของท่านต่างหากที่มันจะถึงหน้าที่อัลลอฮ์เชื่อกุรบานเหมือนกันทำกุรบานเหมือนกันคนหนึ่งอัลลอฮ์รับอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดเหมือนกันศีลอดเหมือนกันทำดีเหมือนกันคนหนึ่งอัลลอฮ์พอใจอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่พอใจทั้งที่ซอเฮตข้างนอกทำเหมือนกันเลยทำไมอะครับอัลลอฮ์ดูที่หัวใจมากกว่าข้างนอกการตักวาตรงนี้จึงสำคัญที่สุดอยู่ในหัวใจพี่น้องอินนัลลอฮะอะลีมุมบิซาติสซุดูรอัลลอฮ์รู้สิ่งที่มีอยู่ในหัวอกของเขาทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกสิ่งที่มีในหัวอกฮะนั่นคือหัวใจคนตักวาอยู่ในหัวใจเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องหัวใจคือสถานที่ที่จะบรรจุตักวาพี่น้องเคยทำความสะอาดแล้วเคยดูแลหัวใจหรือไม่เคยปัดฝุ่นเคยดูแลสถานที่ที่อัลลอฮ์จะดูท่านเคยใส่ใจมันหรือไม่เราอาบน้ำทุกวันเราใส่น้ำหอมทุกวันแต่ใจเราเต็มไปด้วยความชั่วเราไม่เคยดูแลเลยพี่น้องมนุษย์จะดูข้างนอกด้วยกันใช่ไหมครับเราดูเสื้อผ้าเราดูหน้าตาเราดูการแต่งกายมนุษย์ดูหัวใจกันไม่ได้มนุษย์ดูหัวใจมนุษย์ไม่ได้มนุษย์มักลูกดูเฉพาะสิ่งที่เขาสัมผัสและเห็นได้แต่อัลลอฮ์อัลคอลิกพระองค์ดูสิ่งที่มีในหัวใจอัลลอฮ์ดูสิ่งที่มีในหัวใจวันนี้เนี่ยเราและท่านทั้งหลายนบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซูรุอิลาอัจซาดิกุมแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ดูที่รูปร่างของพวกท่านเลยไม่ดูเลยพี่น้องแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราปล่อยสกปรกสเปสปะอย่างนั้นนะพี่น้องบางคนบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ดูกูไม่สนใจแล้วช่างมันพี่น้องหนวดยาวปิดปากขนจักรแร้ยาวออกมาตัวเหม็นทำไมอย่างเงี้ยบ้างไม่เป็นไรอาจารย์อัลลอฮ์ไม่ดูภายนอกไอ้นี่เขาเรียกคนจะเฮนะไอ้นี่ก็จะเฮเกินพี่น้องอะลีซุนนะห์ที่บอกว่าตัวเองเรียนสายซุนนะห์ระวังนะบางทีผมไปเจอบางมัสยิดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนละหมาดติดๆกันพี่น้องคนที่อ่ะก็เราไม่อ่ะเขาก็เรียนจริงครับอะลีซุนนะห์เราต้องแบบซุนนะห์นบีพี่น้องผมความรู้สึกอยากจะเดินออกจากซอบแล้วก็ไปละหมาดข้างหลังไอ้บางนี่มาเหม็นมากเหม็นมากพี่น้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมนบีสอนให้แปรงฟันบ่อยๆเข้าใจใช่ไหมครับทำไมคนคนหนึ่งเหงื่อเต็มๆเนี่ยไปอาบน้ำก่อนแล้วไปมัสยิดท
่านนบีเป็นคนรักสะอาดมากจริงอยู่อัลลอฮ์ไม่ดูแต่มันจะมีอัสบับผลในการที่เป็นคนตักวาหัวใจดีอามานต้องดีเครื่องดีรถต้องแรงเครื่องไม่แรงอย่าพยายามเบิ้ลเพราะมันจะดับกลางทางเข้าใจไหมมึงฉะนั้นนี่คือภายนอกไอ้นั่นว่ากันอีกเรื่องแต่หลักๆอัลเลาะห์ดูหัวใจบอกใช่ครับวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมอัลเลาะห์จะดูที่หัวใจพวกท่านดังนั้นหัวใจคือสถานที่บรรจุตักวาวันนี้เราดูหัวใจเราพี่น้องหัวใจถูกบรรจุตักวาบรรจุอีมานบรรจุความศรัทธาบรรจุความเชื่อมั่นบรรจุสิ่งทั้งหมดที่เป็นความดีในหัวใจหมดเลยท่านนบีจึงบอกไงครับว่าอัลลาอินนฟิลจัสซัดมุดฆะจงรู้ว่าในร่างกายมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาศอลาฮัตถ้าก้อนเนื้อดีเนี่ยนะศอลาฮัลจัสซัดกุลลูร่างกายจะดีหมดเลยจริงไหมครับไม่ต้องวัดกันยากเอาตัวเราวันไหนสบายใจเมียขอร้อยหนึ่งให้200เลยนะบังขอตังค์ซื้อกับข้าวสักร้อยมึงพอละร้อยหนึ่งเอาไปเลย3ต้องตั้งข้อสังเกตไอ้บังกูไปดีใจอะไรมาวะเดี๋ยวกลับไประแวงกันยุ่งเลยทำไมมันดีใจปกติดูฮะถ้าอามันดีแสดงว่าใจไอ้บังสงบแต่ถ้าไปขอแล้วเอาอีกแล้วเมื่อวานมึงให้หมดแล้วมึงพี่น้องอย่าพยายามต้มมาม่าเถอะครับต้มมาม่าเถอะครับถ้าใจสงบได้หมดทุกอย่างถ้าสดชื่นถูกไหมบ้างมันสดชื่นหัวใจทำได้หมดเลยแต่นบีบอกอิดาฟัสดัดแต่ถ้ามันเสียเมื่อไรฟัสดัลจัสดกุลูเสียหมดทั้งร่างคนเป็นมะเร็งมาแล้ว3ระยะกินข้าวได้นอนอิ่มอ้วนสมบูรณ์ไม่ได้ไปตรวจพอไปตรวจครั้งแรกหมอบอกลุงเป็นมะเร็งขั้นที่เท่านี้เรียบร้อยไปน้องหลังจากนั้นไม่ได้กินอีกเลยสุดลงสุดลงสุดลงทำไมตอนนั้นกินได้หลังตรวจหมดกำลังใจกินใจไม่ไปแล้วใจเหี่ยวแล้วไปน้องกูรอวันตายอย่างเดียวใจเหี่ยวหมดคราวนี้เรียบร้อยคราวนี้เรียบร้อยหัวใจจึงเป็นตัวควบคุมทั้งหมดในร่างกายท่านนบีจึงบอกหัวใจเนี่ยนะพี่น้องยาบำรุงหัวใจการรักษาหัวใจการสร้างความเข้มแข็งหัวใจจึงจำเป็นมากเพราะมันเป็นสถานที่ที่ความตักวาจะอยู่ในนี้ความตักวาจะถูกบรรจุอยู่ในนี้พี่น้องรอซูลจึงเตือนบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่ายัดดิดูอีมานนะคุณจงให้ใหม่นะอยู่ตลอดอีมานของพวกท่านจงให้ใหม่อยู่เสมอจงบำรุงจงดูแลจงรักษาจงปกป้องจงทนุถนอมอีมานพวกท่านซอฮาบะห์ถามนบีเลยพี่น้องไคฟะนุจัดดิดูอีมานนะเราจะให้อีมานเราใหม่ยังไงยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงเตือนอักซิรุมินกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวให้มากกับคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้เลยบอกกับตัวผมพี่น้องครับว่าความตักวาเป็นสิ่งจำเป็นมากๆปลูกฝังลูกปลูกฝังหลานให้กลัวอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งอื่นแล้วลูกจะเป็นคนดีป่ามาบางคนพ่อแม่บางคนพี่น้องไปสอนลูกอีกแบบมึงอย่าให้กูเห็นมึงดูดบุหรี่นะกูตบกิ้งเลยนะถ้าป้ารู้ว่ามึงโดดเรียนป้าเอามึงตายเลยนะได้ป้าได้พ่อได้ครับได้ค่ะแม่แสดงว่ากฎเกณฑ์ของป้าโดดได้ถ้าป้าไม่เห็นรอดดูดเลยถ้าป้าไม่เห็นคือรอดพี่น้องสอนให้กลัวพ่อแม่สอนให้กลัวคนดีได้ไม่นานหรอกครับแต่วันนี้สอนใหม่แล้วพี่น้องถึงลูกไปทำชั่วได้ก็แล้วแต่ลูกหลอกพ่อได้อยู่แล้วลูกหลอกแม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครรู้ใดๆทั้งสิ้นแต่อัลลอฮ์เห็นลูกตลอดเวลาอัลลอฮ์เห็นหนูอัลลอฮ์เห็นลูกและอัลลอฮ์จะเปิดเผยความชั่วของลูกในวันกิยามะห์ต่อหน้าคนเด็กเวลาถูกปลูกฝังแบบนี้พี่น้องนี่คือการฝังความยำเกรงความตักวาของเด็กเกิดเด็กแบบนี้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อยู่อีสานก็ละหมาดอยู่อุบลก็ละหมาดอยู่แดนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยเด็กคนนี้ก็ละหมาดอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเด็กไม่มีกลัวอัลลอฮ์
ไม่ได้ถูกปลูกฝังในการตักวาอยู่มักกะก็ไม่ละหมาดอยู่มัสยิดก็ไม่ละหมาดมีไหมอยู่มัสยิดไม่ละหมาดถามไม่ยากไปดูตามสุเราตอนเย็นที่มันเตะตะก้อเตะบอลกันนะเตะยังพร้อมเพรียงเดินเข้าไปสลามตอบสลามมากกว่าครึ่งสนามแน่นอนนั่นมุสลิมเราพออาซานมักริบกลับบ้านเรียบร้อยเลยประตูสวรรค์อยู่แค่นั้นแล้วไอ้บางก้าวไป3ก้าวเข้าประตูสวรรค์เลยอินชาอัลเลาะห์ไม่ยอมขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเป็น10โลพี่น้องมาเล่นบอลสุเราพออาซานกลับบ้านเฉยเลยอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละตักวานั่นแหละครับความยำเกรงท่านนบีจึงปลูกฝังซอฮาบะห์มากมากตักวาอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์และการยำเกรงแบบไหนที่อัลลอฮ์ต้องการพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการให้เรานั้นจงกลัวอัลลอฮ์ฮัตตะตุกอติกลัวจริงๆการกลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงพี่น้องคือกลัวด้วยความบริสุทธิ์ใจอามานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำไมอัลลอฮ์ยกย่องคนคนหนึ่งนั่งอยู่เพียงลำพังแล้วรำลึกถึงอัลลอฮ์ฟาฟาดไอนาวหลังจากนั้นน้ำตาเขาไหลออกมานั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเลยนึกถึงอัลลอฮ์ร้องไห้คนแบบนี้คือหนึ่งในเจ็ดจะได้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชในวันกิยามะห์ทำไมอ่ะต้องอยู่คนเดียวเพราะร้องไห้ต่อหน้าคนอาจจะริยะอาจจะมีความตะกบฏอาจจะมีแฝงอะไรได้แต่ร้องคนเดียวไม่ได้โชว์ใครแน่นอนความตักวาในหัวใจกลั่นเป็นน้ำตาที่ศรัทธาออกมาพี่น้องนี่คือความยำเกรงอุลามะจึงกล่าวไงพี่น้องว่าอามันซอเฮดไม่สามารถวัดความตักวาได้โดยบริสุทธิ์ 100% เพราะตักวาอยู่ในหัวใจแต่อินชาอัลลอฮ์อิมามอัสซะลาฟเคยกล่าวเอาไว้ว่าอีมานมาวะกะรอฟิลกุลูบสิ่งที่มันมีอยู่ในหัวใจวัสซะดะกอตอัลอะมาลและอามานปฏิบัติออกมาตามจิตศรัทธาของเขานี่คือความผูกพันกันพี่น้องที่รักครับความยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยจึงเป็นปูพื้นฐานเลยเราเคยคุยนะครับพี่น้องกับคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะเคยคุยและเคยบอกบางทีเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพี่น้องบอกว่าอาจารย์จะจัดงานพอเลยภาคใต้นี่จะจัดงานต้องแจ้ง3ฝ่ายเลยนะจะมาจัดเล่นๆปุ๊บไม่ได้แจ้ง3ฝ่ายเลยพี่น้องนะเขาจะได้หารืออะไรต่างๆกฎของเขานะครับพอแจ้งปุ๊บบอกอาจารย์ทำได้ครับให้เด็กเลิกยาเสพติดด้วยกับการบรรยายการศาสนาเด็กบอกทำได้บอกทำได้ครับเพื่อนผมไปด้วยบอกทำมาแล้วครับบุ๋มกับมีแล้วเด็กมันเลิกติดยาเนื่องจากฟังสันจริงเหรออาจารย์บอกจริงครับมีเด็กที่มันเลิกได้โอ้นำเดินเราจะบอกว่าขอโทษนะครับมุสลิมไม่ได้ถูกสอนให้กลัวมักลุกจึงจะเป็นคนดีถ้าเด็กถูกสอนให้กลัวตำรวจอย่างเดียวตำรวจมามันเก็บยาตำรวจไปมันจุดต่อจริงไหมบังเจ้าหน้าที่สายตรวจมามันพับเก็บเลยพี่น้องฟอยไม่ยากหรอกบังม้วนทีเดียวก็อยู่แล้วเก็บแป๊บเดียวเองพอเจ้าหน้าที่ไปมันเอาออกมาต่อแต่มุสลิมสอนว่าตำรวจจะอยู่หรือไม่อยู่อัลลอฮ์ดูอยู่ตลอดเวลาและผมบอกกับวัยรุ่นวันนั้นบอกว่าขอโทษนะบังบอกพวกมึงกลัวมักลุกนะเวลาดูดยาเจ้าหน้าที่มามึงเก็บมึงกลัวใช่ไหมพอเจ้าหน้าที่ไปมึงเปิดออกมาดูต่อกลัวโดนจับใช่ไหมครับถ้ากลัวโดนจับเวลาเจ้าหน้าที่ไปแล้วดูต่อได้เนี่ยแสดงว่าเรากลัวมนุษย์ยิ่งกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นตลอดเวลาทำไมไม่กลัวคุกดุนยาอยู่ยังไงก็ออกไปน้องเขาไม่เก็บท่านไว้ตลอดชีวิตหรอกนอกจากบังโทษแต่ทุกอาคัยรัตนรกจะหันนำวินาทีเดียวท่านก็ทนไม่ได้และทำไมเรากลัวมักลุกยิ่งกว่าอัลลอฮ์นี่คือปัญหาขาดความยำเกรงชั่วตลอดกันแต่ถ้าตักวายำเกรงกลัวอัลลอฮ์มาเลยเชื่อไหมว่าเปลี่ยนเป็นคนดีทันทีประสบการณ์หนึ่งนะครับพี่น้อง
เราเจอกับเด็กเกเรเราเจอกับเด็กโดนคดีเราเจอกับเด็กติดยาผมถือว่าไอ้พวกนี้เป็นครูผมหมดเลยเป็นครูหมดเลยพี่น้องให้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนวัลลอฮิบอกสาบานต่ออัลลอฮ์เลยพี่น้องเท่าที่ผมเจอไม่มีเด็กติดยาหรือเด็กเลวหรือคนชั่วที่เป็นมุสลิมกลับตัวกลับใจเพราะกลัวมนุษย์ไม่มีแม้แต่คนเดียวคนคนหนึ่งฆ่าคนตายเตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงกลับมาละหมาดเพื่อใครคนคนหนึ่งเป็นพวกค้ายาเสพติดทิ้งพวกค้ายาเสพติดกลับมาสู่การละหมาดเพื่อใครไม่ใช่กลัวบางขวางไม่ใช่กลัวของเปมทั้งหมดกลัวอัลลอฮ์ผู้เดียวการกลัวอัลลอฮ์มันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงคนการตักวามีพลังในการเปลี่ยนแปลงคนสิ่งนี้แหละครับพี่น้องยากที่สุดในกระบวนการศาสนาคือสร้างอีมานและตักวาในหัวใจท่านความรู้สร้างไม่ยากอยากรู้กฎหมายอะไรบ้างแทบไม่ต้องถามอาจารย์แล้วกดกูเกิลมึงรู้หมดเลยจริงเท็จอีกเรื่องอยากรู้หะดีษนี้ซอฮีหรือไม่ สมัยก่อนตักรีดหะดีษที่นู่นลองถามอาจารย์ที่เขาไปเรียนนู่นพี่น้องต้องปีนเอาหนังสือเช็คมุสนัดยาวขนาดนี้หนังสือปัจจุบันคลิกเดียวรู้หมดเลยไอ้นี่หะดีษนี้มีปัญหาอะไรบ้างมีคนนี้สนัดหะดีษฐานะจบภายในคลิกเดียวจึงไม่แปลกปัจจุบันคนจึงสมองทึบเรื่อยนะเพราะมันความฉลาดเราพึ่งพาคอมพิวเตอร์หมดเลยกิ๊กเดียวรู้หมดเลยบอกความรู้ใส่หัวไม่ยากแต่ความรู้จะเป็นนูตสิ่งนั้นคือยากเพราะนูตจะมีต่อเมื่อท่านตักวะอิหม่ามชาฟอีรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องที่รักอิหม่ามชาฟอีมาชาอัลลอฮ์มากเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในอาอิมะห์ที่เป็นบุคคลพิเศษที่อัลลอฮ์ให้ท่านอิหม่ามชาฟอีพูดครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องบอกว่าอิลมีมะอีอิลมีมะอีไฮซุมากุนตุอินกุนตุฟิซุกฟัลอิลมุฟิซุกอิหม่ามชาฟอีนี่แกชอบกลอนด้วยแกเคยพูดเอาไว้ครั้งนึงว่าความรู้จะอยู่กับฉันความรู้จะอยู่กับฉันถ้าฉันอยู่ในตลาดความรู้ก็อยู่ในตลาดด้วยฉันอยู่ที่ไหนความรู้จะอยู่ที่นั่นด้วยปิดไฟบรรยายอิหม่ามชาฟอีก็ทําได้ปิดไฟตัฟซีรกุรอานอิหม่ามชาฟอีก็ตัฟซีรได้ปิดไฟในการอธิบายหะดีษอิหม่ามชาฟอีก็ทําได้ของเราถ้าถามตัฟซีรกับผมอธิบายไม่ได้จนกว่าจะเปิดดูก่อนถ้าอธิบายมั่วๆไม่ได้ว่าเขาถามกูต้องอธิบายแล้วตัฟซีรด้วยอารมณ์เรียบร้อยฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารอาจารย์จองไว้สักห้องแล้วกันจะอยู่ตรงไหนในนรกไม่ได้แต่อิหม่ามตะก่อนพี่น้องทําไมเขาทําได้อย่างเดียวพี่น้องความตักวาที่อยู่ในหัวใจวัตตักุลลอฮ์วะยุอัลลิมุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกจงตักวาและอัลลอฮ์จะสอนให้เจ้ารู้เงื่อนไขความสำเร็จจงตักวาแล้วเจ้าจะมีความรู้ที่บารักัตวันนี้เราฟังบายานเยอะถูกไหมพี่น้องฟังตั้งแต่เทปคาสเซ็ตตั้งแต่มุลลอฮ์คูแอนุนใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยศูนย์กลางนุนบรรดาคณาจารย์อาวุโสเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นคนฟังก็เสียไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นถ้าเราทำตามที่เราฟังจริงๆสุราเต็มนาแล้วบังสุราเต็มนาแล้วบางที่นะครับอิหม่ามมัสยิดบอกอาจารย์ว่าจะจัดงานขยายสุราหน่อยกี่ล้านอิหม่ามก็ประมาณล้านนะล้านเนี่ยร้อยอิหม่ามผมถามจริงๆนะสุราแค่นี้ที่มีอยู่คนละหมาดไม่พอหรอกครับทำไมจะขยายเผื่อวันศุกร์อาจารย์วันศุกร์คนอิหม่ามต้องการเงินล้านกว่าบาทใช้อาทิตย์ละครั้งอะนะจัดงานเต็มร้อยต้องการ2ล้านขยายสุราสองชั้นรองรับวันศุกร์อย่างเดียวอิหม่ามเอาเงินไปให้เด็กกำพร้ากินเถอะครับคนจนในมุกเกมเต็มเลยสุราสองชั้นเนี่ยใช้วันศุกร์วันเดียวที่เปิดแล้ววันอื่นวักกับไอ้ขี้นกเต็มเลยพี่น้องมัสยิดบอกเกิดอะไรขึ้นนี่คือปัญหา
ขยันสร้างแต่ไม่ขยันทำสุดท้ายพังไงพี่น้องของเราบ้าวัตถุแต่ท่านซอฮาบะห์และนบีเคร่งในการสร้างคนมากกว่าสร้างวัตถุอันดับแรกของเราต้องมีโรงเรียนก่อนครูเดี๋ยวค่อยหากันเรียบร้อยพี่น้องรับบริจาคสร้างมา3ล้านสุดท้ายอันนั้นแหละครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญก็เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านได้ผูกแพะไว้ได้ผูกวัวบ้างพังพี่น้องนบีสร้างคนก่อนสร้างวัตถุมีคนซอละห์ก่อนมีตลาดมีคนซอละห์เกิดขึ้นก่อนมีอาณาจักรอิสลามอัลเลาะห์เน้นให้เราสร้างคนก่อนแล้วหลังจากนั้นอย่างอื่นตามมาเองทำไมอัลเลาะห์สัญญาวะอัดัลลอฮุลลซีนาอามะนูมินกุมอัลเลาะห์สัญญากับผู้ที่อีมานและมีอามันซอละห์คนตักวาอัลเลาะห์ช่วยคนยำเกรงอัลเลาะห์ช่วยวันนี้เราเลยบอกพี่น้องไงครับว่าความตักวาความยำเกรงตรงนี้แหละที่เราต้องพยายามสร้างบอกเราฟังมาเยอะสุดท้ายเราไม่ได้ทำเพราะอะไรไม่ได้ทำเพราะตักวาเราอ่อนแออิหม่ามชาฟีเคยนะครับพี่น้องบางจังหวะชีวิตท่องจำไหมเขาอิหม่ามชาฟีจำไม่ได้ในบางเรื่องบางจังหวะบางช่วงท่องไม่จำปกติท่านจะเป็นคนจำมากอิหม่ามชาฟีจำกุรอาน7ขวบฮาฟิซกุรอานแล้วฮาฟิซสมัยก่อนไม่ใช่เหมือนฮาฟิซสมัยนี้นะครับพี่น้องฮาฟิซตัฟซีรในตัวเลยฮาฟิซของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเราเข้าใจฮาฟิซกุรอานซอฮาบะห์ฮาฟิซกุรอานไม่เหมือนฮาฟิซบางคนปีนึงจำ30อัลฮัมดุลิลละห์บางคน2ปี30ยุดซอฮาบะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อย่างเดียวไม่ต่ำกว่า6เดือนอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ทึบกว่าเราเหรอพี่น้องสมองมัสยิดเยอะเหรอครับทำไมจำยากเปล่าเขาท่องหนึ่งอายะเขาเรียนตัฟซีรในตัวเขาเข้าใจเขาปฏิบัติถึงขยับท่องไปเรื่อยๆสุดท้ายจบบะเกาะเราะห์ได้286อายะห์พี่น้องวะลีมะห์ไม่ใช่แต่งงานนะเชือดสัตว์เลี้ยงฉลองอาหารดีใจมากที่ท่องซูเราะห์บะเกาะเราะห์จบของเราจะเลี้ยงอย่างนี้ได้คือเขาต่ำ30ยุสของเขาจบบะเกาะเราะห์เขาเลี้ยงเลยพี่น้องจำซอฮาบะห์ฮาฟิซของท่านอัลฮัมดุลิลละห์ตัฟซีรได้อามานได้ทั้งหมดมีในตัวซอฮาบะห์เราเลยบอกวันนี้พี่น้องที่รักว่าสิ่งจำเป็นที่สุดวันนี้ไงครับว่าความตักวาอิหม่ามชาฟีบางครั้งจำไม่ได้พอจำไม่ได้อิหม่ามชาฟีจึงไปหาครูของท่านวะกีอิหม่ามชาฟีบอกว่าชะกาวตูอิลัลวะกีฟีซูอิฮัฟซีฉันเคยไปร้องเรียนกับวะกีในความจำที่เลวร้ายของฉันยาอัลลอฮ์อิหม่ามชาฟีบอกท่านความจำเลวร้ายความจำไม่ดีถ้าอิหม่ามชาฟีจำไม่ดีนะพวกเรานี่โง่หมดเลยคนระดับนั้นที่แต่บางจุดที่จำไม่ได้บอกวะกีผู้เป็นอาจารย์ทำไมฉันจำไม่ได้อิหม่ามวะกีจึงชี้ให้เห็นว่าอิลาตาร์กิลมาอาซีชาฟีเจ้าจงทิ้งมัสยิดลาอัลลอฮ์ยุคอิหม่ามชาฟีไม่มีเอลลอยไม่มีสายเดียวไม่มีติ๊กต็อกไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นผู้หญิงแทบจะไม่เห็นตัวด้วยซ้ำแต่จงทิ้งมัสยิดบิอันนัลอิลมานูรุนอิหม่ามวะกีบอกว่าเพราะอิลมูคือนูรความรู้คือรัศมียาอัลลอฮ์อิหม่ามวะกีบอกความรู้คือรัศมีที่พี่น้องเรียนศึกษาอย่าทำเป็นเล่นนะนี่คือนูรนี่คือรัศมีแต่เงื่อนไขเดียวว่านูรุลลอฮ์ลายุฮดาลิอาซีแต่นูรของอัลลอฮ์จะไม่นำทางแก่พวกทรยศนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกแสดงว่าอิหม่ามวะกีชี้ให้เห็นว่าถ้าเจ้าเรียนศาสนาเจ้าฟังศาสนาแต่เจ้าอยู่ในการทรยศอัลลอฮ์ความรู้ที่เจ้าได้จะไม่ยังประโยชน์ใดๆแก่เจ้าเลยความรู้ที่เจ้ามีจะผลักดันสู่อามานไม่ได้ความรู้ที่เจ้ามีจะไม่สามารถยังความบารักัตใดๆแก่เจ้าได้เพราะเจ้าทรยศอัลลอฮ์เพราะเจ้าเนรคุณอัลลอฮ์เพราะเจ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์รัศมีนูรของอัลลอฮ์จึงนำทางเจ้าไม่ได้อิหม่ามวะกีเตือนอิหม่ามชาฟีนี่คือพื้นฐานในการศึกษาถ
ทำไมซอฮาบะห์นบีซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเรียนภาษาฮีบรู15วันอ่านได้เขียนได้แปลได้15วันอะเล่มเลยของเราภาษาอังกฤษตั้งแต่ม.1จนจบมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า10ปีพอเจอฝรั่งwhat's your name พอฝรั่งพูดเยอะกว่านั้นโอเค see you again goodbye ไม่ได้คณิตบังเราเรียนบวกเลขตั้งแต่อนุบาลนู่นครูจันเพ็ญสอน1บวก1เท่ากับ2เรียนมหาวิทยาลัยก็ครูอาจารย์เรียนระดับมหาวิทยาลัยคณิตอีกแล้วอินนาลิลลาหามุสลิมอัจฉริยะคณิตสักคนไม่ต้องไปดูแล้วเราไปนั่งพอใจในอดีตนี้ปิทาโกรัสอะไรต่างๆนี่ของมุสลิมอะคอลิซึมมุสลิมเขาอดีตแล้วยุคปัจจุบันไม่คิดสูตรใหม่เลยล่ะครับนั่นไม่ใช่กุรอานนะพี่น้องอะคอลิซึมนี่ความคิดของคนในอดีตที่เขาแอปพลายสูตรจนออกเป็นสูตรคณิตได้นั่นเป็นตัวอย่างว่าถ้าเขาสะกิดได้พวกมึงก็ทำบ้างเถอะรุ่นลูกรุ่นหลานมุสลิมมีหัวทำสูตรใหม่ๆบ้างไหมเรามัวแต่อ้างความภูมิใจในอดีตมุสลิมเรายิ่งใหญ่การแพทย์ในอดีตมุสลิมเรายิ่งใหญ่คณิตศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันนะครับไม่อยู่อย่างเรื่อยๆสบายๆ สมถะทางโลกมีกินมีนอนจบแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสมถะผิดทางทำไมเราสร้างไม่ได้นั่นแหละครับจำเป็นที่สุดความยำเกรงบนพื้นฐานของความยำเกรงซอฮาบะห์เรียนบนความยำเกรงซอฮาบะห์ศึกษาอิสลามด้วยความตักวาซอฮาบะห์เดินด้วยความยำเกรงสุดท้ายอัลลอฮ์เปิดหมดเลยชัยชนะทั้งหมดแก่บรรดาซอฮาบะห์กุญแจไขความสำเร็จคือความตักวากุญแจไขความสำเร็จคือความตักวาอย่างเดียวเองพี่น้องกลัวอัลลอฮ์ตักวาอัลลอฮ์อย่างอื่นอัลลอฮ์ช่วยเองไม่มีอะไรยากเกินกว่าถ้าอัลลอฮ์จะช่วยท่านจริงหรือไม่ไม่มีอะไรยากโอ้ยเราจะเริ่มยังไงอาจารย์เราไม่มีศักยภาพบอกไม่มีศักยภาพบิสมิลลาห์หัวใจตักวาเริ่มเท่าที่ท่านเริ่มได้หลังจากนั้นเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเคยไหมครับในชีวิตท่านเริ่มแบบไม่มีอะไรเลยเริ่มเท่าที่ได้มี50บาทเริ่มแบบ50บาทไม่ต้องไปกู้หนี้ใครด้วยพี่น้องท่านทำจริงๆอ่ะอัลลอฮ์จะไม่ส่งคนมาช่วยอ่ะต้องรอความยิ่งใหญ่แล้วค่อยเริ่มตายก่อนแต่ครับเริ่มบนความยำเกรงอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยและการช่วยเหลืออัลลอฮ์มาพี่น้องด้วยตามเนียดที่ท่านมีต่ออัลลอฮ์ความช่วยเหลืออัลลอฮ์พร้อมตลอดนะครับพี่น้องแก่บ่าวที่มีความตักวาแก่บ่าวที่มีความยำเกรงถ้าเราคิดว่าเรามีศักยภาพท่านอย่าคิดเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งพี่น้องจนๆเด็กแล้วคิดไหมวันหนึ่งว่าคนคนนี้จะเติบโตมีรถได้มีการงานได้มีที่อยู่อาศัยได้มีตำแหน่งได้มีกินมีใช้ได้มาจากไหนท่านพยายามอัลลอฮ์คือผู้ช่วยช่วยบนพื้นฐานความยำเกรงอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนพี่น้องยิ่งท่านตักวาท่านจะยิ่งเห็นการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาเรื่อยๆเลยผมพูดไม่ได้หรอกครับพี่น้องพี่น้องนั่นแหละเป็นคนที่รู้เพราะทั้งหมดประสบแก่ตัวท่านเองทั้งหมดประสบแก่ตัวท่านวัตตะกุลลอฮ์นี่แหละพี่น้องครับและท่านนบีเตือนอีกว่าการยำเกรงที่ดีนะอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตจงกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามอยู่กับคนไม่มีคนตักวาอัลลอฮ์จนอุลามาได้เคยกล่าวว่าถ้าท่านอยากจะรู้ว่าอีหม่านแท้จริงท่านเป็นยังไงจงดูตอนที่ท่านอยู่คนเดียวนะพออยู่กับคนนี่พี่น้องเอ้ยซิกเก็ตตัสแบกขาดแล้วนั่งคนเยอะๆไปน้องมันไล่ๆล่อๆอย่าไปเทียบกับอาหรับนะอาหรับนี่จับลูกตัสแบนนี่เป็นเหมือนอาดาเขาเลยนะไปน้องเราไปนี่เขาขายนี่พวงมาลัยรถยนต์กับลูกตัสแบน
เขาเรียกอะไรนะสีเดียวกันเลยเป็นเซตเขานะเขาก็จับเขาจับจับบ้านเขาเนี่ยดูไม่แปลกดูไม่แบบตะกบฏนะเพราะเขาจับกันหมดบ้านเราไม่ใช่นะเราอยู่ๆนั่งฟังบรรยายอยู่หยิบดึงลูกตัสแบออกมาตั้งอย่างนี้พี่น้องมึงขอโทษนะบางมึงเอ้ยต่อให้กะอีคลาสด้วยก็ไม่สมควรจะทำแบบนั้นเพราะชัยฏอนต้องจ้องจะเล่นท่านตลอดเวลาจ้องจะเล่นท่านตลอดเวลาแล้วทำยังไงอ่ะให้สุมาคุณตะถึงอยู่กับคนจงตักวาอัลลอฮ์อิมามอัสลฟุสซอลาห์ท่านหนึ่งเป็นน้องอิบรอฮิมบินอัดฮัมเป็นคนที่สมถะมากและเป็นคนที่ขยันอิบาดัตมากเชื่อไหมครับตลอดชีวิตอิบรอฮิมบินอัดฮัมคนที่อยู่กับท่านไม่เคยเห็นอิบรอฮิมบินอัดฮัมทำอิบาดัตเลยไม่ต้องคิดละหมาดอ้าวเวลานะไม่เคยเห็นอิบรอฮิมลุกขึ้นละหมาดเกียร์หมดเลยไม่เคยเห็นท่านอิบรอฮิมอ่านกุรอานไม่เคยเห็นท่านอิบรอฮิมซิกรุลลอฮ์ไม่ทำหรอกครับเปล่าท่านระวังเสมอในการทำอามัลซอลเลาะห์กลัวคนจะเห็นของเราไลฟ์เลยของเราโพสต์เลยคอแห้งจังบวชสุนัตวันจันทร์วันนี้อินนาลิลลาห์อาจจะข้าจะเนียดดีอยากจะให้คนบวชตามแต่สลับฟุซอลเลาะห์พยายามจะปิดอามัลไม่คนเห็นได้ละหมาดตาหยุดจะหยิบละหมาดขึ้นมาละหมาดไอ้เงียบที่สุดถ้าอยู่กับเพื่อนพี่น้องอามานที่สอนแล้วเขาพยายามปกปิดมากๆกลัวอย่างเดียวทำไมอิหม่ามสลับบรรดาสลับฟุตซอลและกลัวว่าพลาดก้าวเดียวอามานฟรีเลยทำไมเขาระวังขนาดนั้นนี่คือความตักวานี่คือความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนบีจึงเตือนตรงนี้ไงพี่น้องกลัวอัลลอฮ์นะไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามท่านจงระวังและกลัวอัลลอฮ์ให้มากมาชาอัลลอฮ์คนอีกหนึ่งประเภทที่อัลลอฮ์จะให้ได้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชคนที่ถูกชวนทำซินาจากผู้หญิงที่สวยอุลามะเปรียบเทียบถึงแม้จะเป็นผู้หญิงโดนผู้ชายชวนก็ตามเหมือนกันชายหล่อเหลามากมีฐานะมีการงานมีตระกูลดีมากชวนเราทำซินาผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายชวนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงชวนบอกคำเดียวว่าอินนีอัคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องวันกิยามะฮ์ใต้ร่มเงาทันทีทำไมอะครับนี่คือความตักวาถ้าทำก็ไม่มีใครเห็นถ้าทำก็ไม่มีใครรู้แต่ตระหนักการมองของอัลลอฮ์ทิ้งนี่ตักวามาชาอัลลอฮ์มากพี่น้องครับผมจึงบอกว่าปริญญาเรียนครบหลักสูตรเดี๋ยวก็ได้ชาฮาดะเรียนให้จบหลักสูตรเดี๋ยวก็ได้แต่ตักวาไม่มีหลักสูตรไม่พยายามไม่ได้ต้องพยายามพี่น้องทั้งตัวผมด้วยแล้ววันนี้ความตักวาอัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องอัลลอฮ์บอกอินนาอักรอมะกุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮ์อัตกอกุมคนที่ยำเกรงที่สุดในหมู่พวกเจ้าคนเก็บขยะอาจจะดีกว่าเราคนไม่ได้เรียนสูงๆอาจจะมีความตักวามากกว่าเราอาจารย์บรรยายเรื่องความซอบัตอดทนลงบรรยายเสร็จรองเท้าหายพี่น้องโวยอิหม่ามเลยอิหม่ามทำไมไม่ดูแลหน่อยรองเท้าดูแพงแล้วจะกลับยังไงตัวแชร์บอกอาจารย์ซอบาสอาจารย์ซอบาสซอบาสมันมีหลายระดับเจนั่นอาจารย์บทมันจะแถเรื่องจริงนะครับที่ผมพูดเรื่องจริงนะและไม่ใช่เมืองไทยนะอาจารย์บรรยายเรื่องความซอบาสพอดีเกือบ3ชั่วโมงความอดทนตัวแชร์นั่งฟังไปด้วยหลับไปด้วยตัวแชร์ที่พิงเสามาจินก็คนแก่ไปน้องไปฟังอะไรอาจารย์บรรยายมันเลยร้อยแล้วพี่น้องสามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงโอ้ไม่บรรยายแน่สามชั่วโมงนะสามชั่วโมงลงเสร็จลงเท้าหายเรียกอิหม่ามมาเลยพี่น้องแพงนะอิหม่ามบ่นเลยทำไมดูแลไม่ได้รองเท้าอาจารย์ตัวแชร์ที่หลับนั่นแหละครับสอบัดอาจารย์สอบัตจำบอกสอบัตมีหลายระดับแจนั่นเมื่อกี้ที่มันสอนมาไม่ได้บอกหลายระดับเทียบเวลามันสอนเมื่อกี้มันบอกสอบัตคือการอดทนโดนช่วงแรกนั่นคือสอบัตอาจารย์ไปโวยหน้าโซเราพังเลยพี่น้องพังเลยที่มันบรรยายสามชั่วโมงมาอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนถ้าอาจารย์นี่บรรยายเรื่องความสอบัตอีกมะมูมวัสสลาม
ทำไมพี่น้องแต่ถ้าฟังเอาความรู้ไม่เป็นไรแต่พี่น้องคนคนหนึ่งกินเหล้าแล้วมาบอกท่านอย่ากินเหล้าฟังไหมก็ฟังอ่ะจะเอาความรู้จากมันแต่เชื่อผมนะครับฟังไปมึงไม่ได้ทำทีเหมือนบางเคสพูดเรื่องจีฮัดปังเปียงปังไฟดับพอไฟติดอีกทีอาจารย์หายลูกศิษย์นั่งอยู่เต็มไปเนาะไปไหนล่ะครูนี่หมดไปใต้โต๊ะเรียบร้อยอินนาลิลลาฮ์อัลลอฮ์สอบแป๊บเดียวอัลลอฮ์สอบแป๊บเดียวพี่น้องลงมาเลยไฟดับแป๊บเดียวลูกยามาดยังอยู่เลยไฟติดหายแล้วครูไปไหนล่ะครูอัลลอฮ์ครูเมื่อกี้ยังเปรี้ยงเลยเรื่องญิฮาดลงมานี่ซะแล้วอินนาลิลลาฮ์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกบางครั้งอัลลอฮ์ไม่ต้องรออัลลอฮ์ไม่รอเผยวันกิยามะห์พี่น้องตั้งแต่ดุนยาเลยตั้งแต่ดุนยาเลยแล้วเช็คได้พี่น้องตักวาไม่ตักวาตัวเราเท่านั้นที่เช็คได้วันนี้คนนะครับพี่น้องขอให้ตระหนักทั้งตัวผมด้วยและตัวพี่น้องด้วยทุกคนว่าเราไม่มีหน้าที่เช็คคนอื่นเพราะเราไม่ใช่เอทีเคนะเข้าใจไหมบังเรานี่จะเสียบคนอื่นอย่างเดียวเลยเราไม่ใช่เอทีเคพี่น้องไหนมึงเป็นยังไงมึงนี่มึงนี่ลองพูดกูมั่งในชีวิตจะดีขึ้นอย่าไปมึงอย่างเดียวพี่น้องมึงนี่อย่างนั้นมึงนี่ไม่มึงเลิกพูดมึงแล้วกลับมาพูดกูเถอะกูนี่แม่เนี่ยคนที่พูดกูบ่อยๆจะเจริญนะพี่น้องพูดมึงนี่ก็จะเสียบคนอื่นอย่างเดียวเลยดูตัวเองบ้างอย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเยอะนบีนะครับจะผ่อนกับคนอื่นแต่จะเคร่งกับตัวเองตักเตือนได้แต่จะไม่แบบโอ้โหจับเอาเป็นเอาตายรอซูลจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดนะไม่แปลกคนจึงอยากเข้าใกล้นบีเยอะเด็กวัยรุ่นจะทำซินายังมาหานบีเลยเราเคยไหมยารอซูลอัลลอฮ์เอซินลีอนุญาตให้ฉันทำซินาเถอะกล้าไหมครับไปหาอาจารย์อาจารย์แอบช่วยดูอาให้ผมทำซินาผมไม่ไหวแล้วอาจารย์วันนี้อารมณ์รู้สึกมันปี๊ดขึ้นมันถึงจุดพีคผมละมันท่อนฮุกแล้วอาจารย์พี่น้องวัยรุ่นอายผมไปบอกกันได้ไงว่าซอฮาบะห์มาบอกนบีเฉยเลยยารอซูลุลลอฮ์อนุญาตให้ฉันทำซินาเถอะถ้าภาษาบ้านผมไม่ไหวแล้วพี่น้องนบีโดนมาอย่างนั้นซอฮาบะห์อยู่ด้วยเรียบร้อยอยู่นะครับและจะโดนด้วยเด็กหนุ่มนี่จะโดนซัดเอาแหละพี่น้องแต่นบีเรียกมาใกล้ๆถามเลยถ้าคนทำกับแม่ท่านแบบนี้ท่านยอมไหมกับน้องสาวท่านกับคนนั้นคนนี้เด็กหนุ่มบอกไม่แน่นอนถ้าอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบให้ทำกับลูกกับภรรยาเขาเช่นกันนบีดูอาให้หลังจากนั้นไม่มีอะไรที่เด็กหนุ่มคนนี้เกลียดยิ่งกว่าซินะนบีกำลังสอนให้เราพี่น้องนะไม่ใช่ของทำซินะแล้วต่อหน้าคนด้วยไม่ใช่อยู่ๆด่าเลยใส่บอกเปล่าฮะรอซูลกับซอฮาบะห์กับพี่น้องกับประชาชนท่านอารมณ์อร่วยมากตักเตือนด้วยความรักจนคนเลวมีกำลังใจจะเป็นคนดีของเราเตือนจนคนเลวอยากจะเบิ้ลความชั่วอีกสองเท่าทำไมอ่ะพี่น้องมันต้องเช็คความตักวาแล้วต้องย้อนมาแล้วครับว่าเราเนี่ยตักวาหรือไม่ตักวาตั้งใจยังไงหรือไม่ตั้งใจยังไงดังนั้นจำอย่างเราไม่ใช่เอทีเคไม่มีหน้าที่เสียบคนอื่นไม่มีหน้าที่เสียบคนอื่นพี่น้องเราเนี่ยตรวจสอบตัวเองอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเห็นพี่น้องที่มันผิดมันพลาดอันนั้นแหละครับค่อยๆดาวะตักเตือนกันเตือนบนพื้นฐานความยำเกรงเตือนบนพื้นฐานความตักวาและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้สลามัตปลอดภัยอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์นะฮะอีก10โมง27พอดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้ใครมีอะไรจะถามไหมครับถ้าไม่มีผมจะสรุปในช่วงท้ายนี้นะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมที่พี่น้องที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยบางคนถามว่าแล้วอาจารย์ขนาดไหนไม่ขนาดไหนมันกันนะอาจารย์ไม่ได้ดีกว่าคนฟังนะแค่อัลลอฮ์ให้ผมนั่งตรงนี้แค่นั้นเองนะเราต้องมองใหม่นะพี่น้องผมจะอยากให้ท่านเนี่ยมองความเป็นจริงให้เยอะขึ้นอบูบักท่านอบูบักอัสซิดดีกวันที่รับตำแหน่งบอกฉันไม่ได้ดีกว่าท่านก็ไม่ได้ดีกว่าฉันแต่คนที่ดีที่สุดคือคนที่มีความตักวาที่สุดสำคัญที่สุดตำแหน่งไม่ถาวรหรอกพี่น้องตำแหน่งไม่มีอะไรจีรังจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรการันตีว่าเรารอดในวันกิยามะห์ดังนั้นเราอย่าประมาทซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องสำคัญที่สุดขอดุอาอ์
ขอดูอาให้พี่น้องได้มีความตักวาดูอาใดที่พี่น้องขอให้เขาอัลลอฮ์จะให้ได้แก่ท่านด้วยมีคนคนหนึ่งพี่น้องพ่อยะเฮมากไม่ใช่ไม่ละหมาดนะแต่เป็นชาวบ้านละหมาดนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่คนมีความรู้เป็นชาวบ้านทั่วไปไม่ได้เรียนสูงอะไรเลยแต่มาชาอัลลอฮ์ลูกลูกแกละหมาดอามันดีมากมากเชคอุไรฟี่เคยบรรยายเอาไว้และถามกับอาวุโสท่านนี้ว่าเลี้ยงลูกยังไงนี่ไม่ใช่นักวิชาการศาสนานี่ไม่ใช่คนระดับจบปริญญาโททางสามัญสูงสูงเปล่าตัวเชชาวบ้านธรรมดาแต่ลูกแต่ละคนนี่มาชาอัลลอฮ์มากเชคอุไรฟี่ถามเชคขออนุญาตนะอาวุโสท่านเลี้ยงลูกยังไงอาวุโสคนแก่นี่ตอบเลยฉันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกแต่อย่างเดียวฉันชอบขอดุอาให้กับลูกๆของชาวบ้านขอให้ลูกๆเขาสอนแหละคิกเลยพี่น้องดุอาใดที่เขาขอให้คนมาเลกัตอามีนวะละและท่านด้วยเขาขอให้ลูกเพื่อนบ้านอย่าล้อขอให้ลูกเขาเป็นลูกที่สอนแหละด้วยอัลลอฮ์คืนกลับกับลูกเขาเขาขอให้ลูกพี่น้องอย่าล้อขอให้ลูกเขาได้อยู่ในอามานอัลลอฮ์คืนกลับเขาก็ได้ลูกท่านก็ได้นี่คือความรักระหว่างพี่น้องแล้วขอให้พี่น้องเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวแจกวันนี้ขอให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจขอดุอาในทางลับให้กับพี่น้องอัลลอฮ์คืนกลับและท่านก็เช่นกันนะครับอัลกุรอานและสุนนะอิสลามและท่านก็เช่นกันสิ่งใดที่เราขอให้ลูกเพื่อนอัลลอฮ์ให้คืนกลับกับลูกเรานี่บารอกัตมากดังนั้นพี่น้องที่รักครับเราอยู่ในการพยายามอยากให้ลูกหลานอยากให้สุริยัตตระกูลเรามีอามันทำตัวให้ดีพี่น้องอัลลอฮ์ปกป้องถึงลูกหลานแน่นอนอัลลอฮ์ดูแลถึงลูกหลานแน่นอนครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับและความยำเกรงต้องฝึกฝนไม่ฝึกไม่เขาไม่ฝึกไม่ได้ฝึกครั้งแรกลำบากครั้งต่อๆไปสักวันจะสำเร็จครั้งหนึ่งนะพี่น้องอิบนุกอยยิมได้อธิบายให้ฟังนะครับอิบนุกอยยิมได้อธิบายว่าคนบางคนพยายามละหมาดแล้วก็ใจมันก็หลุดออกนึกไปนู่นมานี่ก็ดึงกลับมาใหม่เดี๋ยวมันไปนึกไอ้นู่นแหละดึงกลับมาใหม่ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกเปรียบเทียบนี่คือการจิฮาดอย่างหนึ่งใจเวลามันจะไปฟุ้งซ่านพยายามดึงกลับให้นึกถึงอัลลอฮ์สู้พยายามอยู่แบบนี้สักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้คุชัวในละหมาดแก่ท่านนี่คือผลมาจากความพยายามตักวาก็เช่นกันนะครับอินชาอัลลอฮ์จงฝึกตักวาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องโดยเฉพาะตอนที่ท่านอยู่คนเดียวตอนที่ท่านอยู่ลำพังจึงไม่แปลกการละหมาดที่ยิ่งใหญ่ลองจากฟัดดูคือละหมาดกิยามุลไลคือละหมาดกิยามุลไลเป็นเวลาที่ไม่รู้จะโชว์ใครเป็นเวลาที่ไม่รู้จะอวดใครเป็นเวลาที่ไม่รู้จะต้องโชว์พาวเวอร์อะไรใครเลยเพราะเมียก็ไม่รู้จะโชว์ทำไมลูกก็ไม่รู้จะโชว์ทำไมแสดงว่าท่านลุกตาหยุดด้วยความอิคลาสจริงๆไม่อิคลาสอินชาอัลลอฮ์ลุกไม่ได้พี่น้องลุกไม่ได้ช่วงเวลาอร่อยที่สุดช่วงเวลาหลับลึกที่สุดตะตะจาฟาจุนูบุฮุมอานิลมะดอญิอะยะดออูนร็อบบุฮุมคอฟนี่พี่น้องขึ้นมาในยามกลางคืนเอาสีข้างออกจากที่นอนมาดุอาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์เก็บรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนแบบนี้คุ้มเลยครับนะฉะนั้นเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ตักวาคือยารักษาทุกโรคโดยเฉพาะโรคหัวใจนะครับยะซากุลลอฮ์อุคอยรอนขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพขอโทษพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับขอให้เราได้เจอกันในสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกคนนะครับพี่น้องอามีนยะซากุลลอฮ์มากครับบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์